ครับมาพบกับรายการ Game of Teens รายการแข่งขันความบ้าพลังของคนรุ่นใหม่ที่จะพาไปพบกับภารกิจมันๆโหดโหดรัวๆกับ5พิธีกรเพื่อนสีกันไมเคิลเบลแพรว่าแพทและพิธีกรพิเศษสุดฮอตประจำเดือน1คนแบบนี้ยังนะครับยังไม่พอเรายังมีแขกรับเชิญสุดแซ่บมาเพิ่มดีกรีพลังวัยรุ่นอีก2คนและหลังจากที่เราเลือดสูบฉีดกับเครื่องเล่นต่างๆไปคราวที่แล้วนะครับสัปดาห์นี้สมรภูมิของเราเลยขอใช้บรรยากาศชิลๆเบาๆของเขาใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่ใกล้กรุงเทพยอดฮิตติดลมบนที่หลายคนใช้เป็นไม้ตายในช่วงวันหยุดยาวๆๆส่วนการแข่งขันจะยาวเท่ากับวันหยุดหรือไม่นะครับไปลุยกับทั้ง2ทีมเลยดีกว่าครับที่เราอยู่กับคุณสองแสงกับคุณเบสครับผมครับก็ก่อนอื่นเลยนะฮะก็เราก็ชนะมา3เกมรวดไม่นั่งแถวค่ะไม่นั่งแถวผมต้องนั่งอย่างนี้เหรอเราก็ชนะมาไม่มีเลยครับยังไม่มีแต่ว่าวันนี้อาจจะเป็นวันของเราวันนี้ต้องเป็นวันของเราสิวันนี้ต้องเป็นวันของเราค่ะสีเหลืองนี่เราแต่งตัวกันแบบว่าลูกเสือมากๆเลยแน่นอนครับผมลูกเสือเขาไปจับมือขวาอ้ายืนซ้ายไปจับมือกันมามือขวาใช้เข่าลบกันมาแล้วทำไมเจมมาถึงเราถึงแต่งตัวอย่างนี้เพราะนี่อยู่เขาใหญ่นะครับผมซึ่งเราก็ต้องแต่งตัวให้เข้าธีมหน่อยวันนี้เราก็มาอยู่ในที่เรียกว่าเรียกว่าเรามีการแข่งลูกเสือกินนะครับคือพี่ลูกเสือเขาก็จะมีแบบแคมป์แคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยการเดินป่าเราก็จะเดินแบบเราไม่โกรธอะไรอาจจะแบบมีคลาสหน่อยเรียกว่าอาจจะไม่ไกลมากแต่หลงกันไกลเราคงอาจจะได้นอนนี่เอามาจับพิธีกรกันก่อนนะครับเราจะเปลี่ยนพิธีกรเนี่ยวันนี้จังหวะจะปกติครับครับผมเป็นแบบปกตินะเราจะไม่เปิดผิดนะวันนี้เกมออฟทีนของเราเนี่ยจะต้องมีคนที่ทำหน้าที่เป็นพิธีกรทีมละคนด้วยครับผมเล่นพวกคุณเป็นคนตลกเหมือนกันนะครับพิธีกรคู่จิ้นพิธีกรคู่จิ้นนะครับผมเดี๋ยวเราทำแบบเดิมครับทำแล้วแทบแทบแทบกันกับเจมเอาทำไมผมกับผู้ชายอ่ะครับผมวันนี้ก็จะเป็นคนแค่ดำเนินรายการครับผมขอดูโมเมนต์จิ้นหน่อยได้ไหมคะเฮ้ยจ้วบเลยจ้วบน้องพี่น้องเองจริงๆคือเนื่องจากว่าเรามาในทีมลูกเสือเนี่ยลูกเสือก็ต้องมีการล่าสัตว์ใช่ไหมก็ถูกที่เขาเรียกว่าเมาคีนั่นเองอ๋อเมาคีล่าสัตว์เกมของเรานะใช่เกมของเราก็เลยชื่อว่าเมาคีล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์พอเหรอไม่เป็นไรGame of Teens 1 เมาคลีล่าสัตว์กติกาก็คือทั้ง2ทีมต้องสวมบทเป็นเมาคลีและทีมสัตว์ป่าทีมสัตว์ป่าเนี่ยมีหน้าที่ผ่านเขาวงกตไปให้ได้โดยไม่ให้ทีมเมาคลีจับได้เราจะนับคะแนนจากจำนวนสัตว์ที่รอดผลัดกันเล่นทีมละครั้งนะครับทีมที่สามารถทำคะแนนได้มากกว่าก็เป็นฝ่ายชนะไปแบบนี้สีฟ้าก็ได้เปรียบไม่ผู้ชายเป็นผ่านผู้ชายเสียเปรียบเดี๋ยวเพราะมีสองหางทำไมผู้ชายได้สองหางอ่ะเรียกว่าสัตว์ก็จะมีหางนะครับแล้วเมื่อกี้ก็กระตุกให้ได้ต้องเป็นสัตว์ผมก็มีหางหางอะไรคะอะไรนะหางอะไรทำไมอ่ะยังไงคะเราจะให้ฝั่งแหลมเป็นสัตว์ก่อนค่ะได้ครับเป็นสัตว์นี่เบสถนัดอยู่แล้วให้เขาเป็นตัวเองก่อนอ๋อเออจัดไหมจัดไหมเนี่ยเราจัดไหมจัดเนี่ยจัดไหมว่าอะไรจูน่ารักจูน่ารักเอาตัวรอดเก่งพร้อมไหมครับพร้อมครับเป็นพวกคุณต้องเข้าไปซ้อมข้างในก่อนได้เลยแล้วเจอกันแล้วเจอหวังว่าพวกคุณจะชนะบ้างในวันนี้นะครับก็ดูแล้วว่าคงจะโดนจับได้ยากเดทกะเฮ้ยยังไม่เริ่มเกมเลยอะไรวะเขาโกงอะอารมณ์เฮ้ยเก็บอารมณ์นิดนึงเขาโกงจะแบะพี่มันก็เกรงใจแบะคืนเลยแบะคืนเลยแบะหางคืนเลยพี่หนูขอโทษครับสายจับแบะคืนแน่นๆด้วยตีด้วยแล้วอย่ายัดเข้าไปแรงดิ
ฉันว่ามันต้องมีคนนึงที่แบบว่าไปสำรวจทิศทางเลยใครก็ได้ไปสำรวจทิศทางที่ไม่ใช่เบลเราไม่รู้ทางว่ามันเป็นไงเลยนะไม่ยากผมเคยเป็นหัวหน้าลูกเสือมาก่อนหมู่อะไรนะหมู่ลูกกระว่าหมู่ลูกกระว่าการฝึกแล้วครับผมเก่งมากในการเอาตัวรอดเอาตัวเข้าแรกตั้งแต่ตัวอะไรกันบ้างครับหนูเป็นนางฟ้าเป็นนางฟ้าค่ะเฮ้ยออกไปเล่นตรงนู้นไปฮะวัวจะได้ยินได้มันตามของกันนี่คือเวลาวิ่งเราต้องเก่งเขาเรียกว่าเก่งบรรยากาศซ่อนห่างที่ดีที่สุดเก็บไว้เหรอติ๊กเกอร์ยันเข้าไปได้ด้วยไม่ได้คุณลึกเลยไม่มีใครดึงออกดึงเหรอเราเอาหางชนกันแล้วเดินหนีมันไม่มีทางดึงเราได้แฟนผมมันเก่งสุดยอดแล้วนะเรียนผมเป็นหัวหน้าหมู่มาบ้างเบื่อจังเลยเอายังเอายังวิ่งGive me your tail, man! Got you, man! Game of Teens! Wahoo!